ค่ะในบ่ายวันนี้นะคะพวกเรา3เดี๋ยวมาอีกท่านนึงนะคะเป็นทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวในการที่อาจารย์หมอเขียวพาให้พี่น้องจิตอาสาของเราเนี่ยมีการใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองให้ได้นะคะซึ่งร่องรอยต่างๆที่จะสามารถพึ่งตนเองได้เนี่ยท่านอาจารย์หมอเขียวก็จัดองค์ประกอบของการที่เรามาตั้งฐานในการเซฟกระบวนการยุติธรรมที่สะพานชมัยมุเชษฐ์แห่งนี้นะคะที่จะเป็นตัวอย่างให้กันกับสังคมไทยของเราได้เห็นว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองได้อย่างไรนะคะโดยใช้รูปรอยจากกิจกรรมตรงนี้ล่ะค่ะเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องได้ดูได้เห็นกันโดยทั่วไปนะคะถ้าจะว่ากันแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เรายังเป็นนักเรียนนะคะเราก็มีครูอาจารย์ก็สอนว่าชีวิตของเราเนี่ยเราจะเป็นอยู่อย่างไรนั้นจริงๆแล้วองค์ประกอบต่างๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายเลยท่านบอกว่า เพียงแค่ปัจจัย4นะคะปัจจัย4ตรงนั้นมีอะไรบ้างล่ะนะคะได้แก่1อาหาร2ยา3เครื่องนุ่งห่ม4ที่อยู่อาศัยนะคะนั่นคือ4ตัวหลักๆซึ่งเชื่อว่าพี่น้องทั้งที่อยู่ที่ห้องส่งที่นี่นะคะแล้วก็ที่รับชมอยู่ทางบ้านก็คงจะมีกระบวนการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะคะแต่แล้วทำไมล่ะนะคะในชีวิตหนึ่งๆของคนเราเนี่ยจึงมีความรู้สึกว่าบางครั้งชีวิตก็แร้งแค้นเหลือเกินบางครั้งทำมาหากินด้วยความลำบากยากเข็ญนะคะกว่าหน้าที่จะสร้างสมให้เรามีครอบครัวที่มีความผาสุกได้พี่น้องมีความรู้สึกแบบนั้นไหมคะนะคะคราวนี้เราลองหันกลับมาดูแบบพื้นฐานของชีวิตเลยที่จะทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะอยู่ได้เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องทุกร้อนอะไรมากมายเนี่ยเราทำอย่างไรนะคะโดยใช้รูปรอยที่เราอยู่ที่สะพานชมัยมุเชษฐ์แห่งนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่จะให้พี่น้องได้ดูได้ฟังกันนะคะแล้วก็สามารถจะดูได้จากสภาพจริงของเราที่นี่เลยนะคะถ้าเราจะเริ่มต้นจากสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก่อนพี่น้องคิดถึงอะไรคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราพี่น้องคิดถึงอะไรคะอาหารอาหารหรือเปล่าคะแต่สำหรับฉันคิดถึงการมีสุขภาพที่ดีนะคะคือถ้าสุขภาพที่ดีของร่างกายเนี่ยเราสามารถสร้างอาหารได้สามารถที่จะไปทำมาหากินอะไรต่างๆได้หมดเลยอยากได้อะไรถ้าเรามีความขยันเราก็สามารถที่จะทำได้พี่น้องว่าจริงไหมคะว่าเรื่องสุขภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอาจารย์หมอเขียวท่านจึงใช้ตัวสุขภาพเนี่ยเป็นตัวนำเลยคือเรื่องของยา9เม็ดนะคะซึ่งที่นี่นะคะที่นี่เราก็เวทีแห่งนี้ล่ะค่ะเป็นเวทีที่เราให้ความรู้เรื่องยา9เม็ดเป็นค่าย1วันหมุนเวียนกันไปทุกวันล่ะค่ะโดยแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องที่จะสนใจที่จะมาติดตามกับเราก็คงจะต้องมาได้หลายๆวันก็จะเรียนรู้ก็สะสมเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆเรื่องสุขภาพพี่น้องทุกคนเห็นด้วยร่วมกันไหมคะอะไรค่ะคันนี้ผ่านจากสุขภาพนะคะเราเป็นอะไรที่เมื่อกี้ที่พี่น้องพูดถึงเรื่องอาหารใช่ไหมคะเอาล่ะสุขภาพนี่ทุกคนแม่นประเด็นเห็นชัดเลยใช่ไหมคะงั้นเราขอมองข้ามไปเพราะเวทีนี้สอนให้ทุกคนเป็นหมอในการดูแลตัวเองเพราะว่าหมอที่ดีที่สุดในโลกก็คือตัวเราเองนะคะทีนี้เราจะทำไงให้เรามีสุขภาพที่ดีก็ต้องมีอาหารที่ดีงั้นขอส่งเวทีนี้ให้กับผู้ร่วมเสวนาของเราทั้ง3ท่านนะคะเราจะไล่ไปทีละข้อนะคะเอาเรื่องของอาหารก่อนว่าที่นี่เราทำอาหารอะไรบ้างแล้วอาหารของเราได้มาจากไหนเราเห็นกระถางต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ตอนนี้มันอาจจะยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะคะแต่อาจารย์หมอเขียวว่าท่านจะอยู่ที่นี่นานเหลือเกินกี่ปียังไม่รู้นะคะเราจะเก็บเอาพืชผักเหล่านี้มาเป็นอาหารอยากจะเอาเข้าสู่หัวข้ออาหารก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเชิญพี่ใหญ่นะคะพี่ใหญ่พี่ง้อค่ะเป็นแม่ครัวนะคะเป็นแม่ครัวหลักๆเลยของที่ชมัยมุเชษฐ์ค่ะเชิญค่ะเจริญธรรมค่ะค่ะก็ชีวิตเราก็ยุ่งเกี่ยวกับอาหารการกินว่าเราจะทำยังไงก็ส่วนใหญ่เราก็จะ
ถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะเราก็จะต้องไปซื้อกินอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราก่อนที่จะเข้ามาที่แพทย์วิถีธรรมเราก็ซื้อกินเหมือนกันแล้วก็กินอร่อยเหมือนกันอะไรทุกอย่างเหมือนกับท่านเลยแต่พอเรารู้คือพอเรามาเรียนรู้เนี่ยเราก็มานั่งคิดย้อนว่าตัวเองจะทำยังไงให้ตัวเองสุขภาพดีก็เรื่องอาหารเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอาหารทำให้เราเป็นโรคได้และอาหารก็ทำให้เราหายจากโรคได้เราจะทำยังไงให้ร่างกายแข็งแรงแล้วอาหารก็เป็นปัจจัยซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายเราสูงขึ้นค่าใช้จ่ายเราสูงขึ้นถ้าเราสามารถที่ทำอาหารพึ่งตัวเองได้หรือทำอาหารดีๆอ่ะมันจะประหยัดมากการประหยัดของเราก็จะเท่ากับเพิ่มรายได้ก็คือมันก็จะวนอยู่ในเศรษฐกิจของเราด้วยในกระเป๋าเพราะว่าพอเข้ามาอยู่ในแพทย์วิถีธรรมเราออกจากงานคือเราไม่ได้ทำงานแล้วเราไม่มีรายได้แล้วเราจะทำยังไงให้เงินที่เราเก็บไว้เนี่ยอยู่ได้เราก็ต้องคิดถึงเศรษฐกิจในกระเป๋าเราก่อนเราก็ค่อยๆที่จะศึกษาแล้วอาจารย์สอนเราเรื่องอาหารจะทำยังไงให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองเราก็ต้องปลูกเองอาหารเราก็จะต้องปรุงด้วยน้อยปรุงด้วยเกลือแล้วก็เป็นอาหารสุขภาพคือเมื่อก่อนเราเครื่องปรุงอย่างอื่นจริงๆทิ้งหมดเลยเหรอทิ้งหมดเลยค่ะไม่มีเลยนะคะในครัวมีเกลืออย่างเดียวที่บ้านน่ะเอาที่บ้านก่อนที่บ้านน่ะเมื่อก่อนเราก็จะต้องมีซีอิ๊วมีน้ำปลามีซอสหอยนางรมมีซอสปรุงรสมีทุกอย่างเลยเยอะแยะหมดแล้วก็น้ำมันอะไรพวกนี้น้ำตาลทุกอย่างกาแฟอะไรอีกเรามีเราไปซื้อของเนี่ยอย่างน้อย500ขึ้นไปสำหรับของใช้ในแต่ละครั้งแต่พอเรามาเรียนรู้เนี่ยเราใช้เกลืออย่างเดียวแล้วของที่เราใช้อยู่สมมติว่าเราเป็นคนขี้เหนียวบอกกันตรงๆเลยนะคะเราจะประหยัดเราก็เสียดายของที่มันมีอยู่เราก็ใช้จนหมดแล้วเราก็ไม่ซื้อคือใช้จนหมดจนมีเหลือน้ำปลาอยู่ครึ่งขวดอ่ะมันไม่สามารถกินได้แล้วอ่ะมันก็ค้างเราไปให้คนอื่นคือมันรอเป็นเดือนแล้วมันไม่ยุบแล้วไงแสดงว่าเราไม่กินแล้วไงเราก็เลยให้คนอื่นไปเราก็ค่อยๆอันไหนใช้หมดแล้วก็ใช้แล้วเราก็ไม่ซื้อของที่อย่างเงี้ยเราก็มีเต็มที่ของเรามีแค่น้ำตาลกับเกลือและน้ำส้มน้ำส้มเราก็ทำเองน้ำส้มไม่ซื้ออีกเราจะซื้อน้ำตาลมาทำน้ำหมักเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ไปชำแล้วก็ปลูกผักก็อันไหนที่ปลูกง่ายก็คือชายากับต้นกล้วยไอ้สองตัวนี้ปลูกง่ายที่สุดไม่ต้องดูแลอะไรไม่ต้องดูแลชายาเนี่ยแล้วก็เมื่อก่อนปลูกมังกรหยกมังกรหยกนี่ก็ปลูกแล้วมันก็ลามไปแล้วก็ทำดินเหมือนกับเอาสร้างอาหารเองก็คือเอาใบไม้ใบชำฉาเอาฟางข้าวเอาแกบเอาใบไผ่ข้างบ้านแถวบ้านเนี่ยใบไม้ข้างบ้านเราเก็บหมดเลยบอกว่าข้างบ้านน่ะไม่ต้องเผานะเราจะขอขยะเราไปเก็บเองด้วยเราไปเก็บเองแล้วก็หญ้าที่เขาด่ายหญ้าเราไปเก็บทุกอย่างเอามาเข้ามาในบ้านหมดเอามาใส่ดินหมดแล้วก็เราก็ปลูกพี่ปลูกนู่นปลูกนี่เราหาหนทางปลูกอ่ะแต่เราเป็นคนไม่รู้เป็นไรปลูกได้ครั้งเดียวพืชชนิดเดียวปลูกได้ครั้งเดียวอย่างมะละกอปลูกครั้งแรกนะโอ้โหดกมากอร่อยมากพอมาปลูกอีกทีปลูกไม่ได้ละเราก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันคือปลูกได้อย่างงามได้ครั้งเดียวแต่ได้ครั้งเมื่อเกิดเทศอ่ะปลูกงามเลยนะได้ครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไปก็จะปลูกไม่ได้ละสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าจะถามอาจารย์เหมือนกันว่าทำไมเราเป็นคนแบบนี้เขาไม่ให้อยู่บ้านก็งงเหมือนกันก็คือเราพยายามก็ใช้อาหารเนี่ยคือพอสรุปแล้วอาหารการกินเนี่ยผักมันจะถูกกว่าพวกเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะผักถูกกว่าผักถูกกว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ยผักอยู่ต่างจังหวัดเมื่อก่อนไปอยู่ใหม่ๆเมื่อ10ปีสุโขทัยนะคะจังหวัดสุโขทัยเมื่อก่อนกรัมละ5บาทยังมีนะแต่พอเนี่ยพอไปอยู่ภูผากลับมาเนี่ยต้อง10บาทหรือ20บาทแล้วนะขึ้นราคาแล้วนะแต่ยังไงก็ยังถูกกว่าเนื้อสัตว์อยู่
แล้วเราก็จะซื้อน้อยลงเราก็จะซื้ออาหารไอ้ซื้อผักที่ชาวบ้านเขาปลูกไงไม่ได้ซื้อผักแปลงผักปยาอ่อนเราก็จะไม่ซื้อเราก็ไม่ซื้อผักเราก็หาผักบางทีก็สายบัวมั่งบางทีก็ผักกูดมั่งอะไรพวกเนี้ยก็กินอย่างเงี้ยเป็นผักพื้นบ้านนะคะผักอย่างเงี้ยแล้วก็หยวกกล้วยเราก็มีกลับบ้านแล้วก็เรามีต้นกล้วยเป็นกอหนึ่งแล้วก็กินกลับบ้าน5วันเงี้ยสัก3ต้นสามต้นทั้งกินทั้งทำน้ำสมุนไพรทั้งทำหยวกทั้งอะไรทุกอย่างอ่ะน้ำหยวกมั่งแกงมั่งผักมั่งอะไรเงี้ยยำมั่งหยวกกล้วยก็มาเป็นทำกับข้าวได้หยวกกล้วยเนี่ยเราสามารถรอดได้อย่างน้อย3วันพอกลับบ้านเนี่ยแล้วก็ใช้ยาต่อก็กินอย่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้อแค่กระเทียมนิดหน่อยบางทีก็ไม่ใส่อย่างกระเทียมเนี่ยเรายังปลูกเองไม่ได้กระเทียมหอมเนี่ยยังความสามารถไม่ถึงแล้วก็อย่างเงี้ยพริกเราก็มีอยู่ต้นนึงก็กินไม่กี่เม็ดหรอกใช่ เรากินพริกน้อยแล้วก็มีมะนาวอยู่ต้นนึงมีก็ได้มีก็กินไม่มีก็ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยก็น้ำมันขวดหนึ่งตั้งแต่ขึ้นภูผาลงมายังมีอยู่ยังคงขวดนึงอยู่เหมือนเดิมยังขวดยังเหมือนเดิมแล้วเกลือเราก็มีเกลือมีน้ำตาลแค่นี้ส่วนเต้าเจี้ยวอะไรนี้เราก็ไม่กินน้อยมากไม่กินก็คือโดยชีวิตประจำวันตัวเราไม่กินเต้าเจี้ยวอยู่แล้วแต่บางทีต้องใส่เพื่อแบบเหมือนกับคนอื่นเขาไงสมัยก่อนก็คือเป็นคนไม่ค่อยกินพวกนี้กะปิแล้วก็ไม่ค่อยกินเป็นคนไม่ค่อยกินไอ้พวกเนี้ยแต่เราจะกินพวกเมื่อก่อนก็ยังปรุงรสอยู่นะแล้วคือเราก็กินแต่บางอย่างเราก็จะไม่กินโดยนิสัยเราไม่กินอยู่แล้วมันก็เลยง่ายต่อว่าเอาแค่เกลือเราก็ได้แต่เราจะปรุงให้มันรสชาติให้มันกลมกล่อมแค่นั้นค่ะก็รอดก็อาหารพอเราทำอาหารพวกเนี้ยค่าใช้จ่ายเราจะลดลงค่าใช้จ่ายลดลงเท่ากับเพิ่มรายได้แล้วเราก็จะอยู่ได้เงินเก็บที่เรามีอยู่เนี่ยคือมันก็ไปได้ไงแต่ถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้นะเงินเราอาจจะไม่พอก็ได้นะถ้าอายุยืนมากก็จะไม่พอแต่ถ้าอาจารย์อยู่อีก30ปีเนี่ย90-95นี้จะอยู่ได้ไหมเนี่ย อาจารย์บอกว่าอยู่อีก3อยู่นี่30ปีไม่มีใครรู้อนาคตเหลืออีก95เป็น95นี่เราจะได้ไหมอาจารย์บอกต้องทำร่างกายแข็งแรงไว้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยสามารถอยู่ได้และสามารถทำงานได้ด้วยอาจารย์ก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องทำอาหารสุขภาพและตอนช่วงเช้าเราจะทำอาหารสุขภาพก็คือปรุงด้วยเกลือถ้าท่านที่จะมากินอาหารสุขภาพต้องกินตอนเช้ากินมื้อเช้าอาหารที่เราทำเนี่ยคุณไปดูตรงนี้ก็ยังเหลืออาหารสุขภาพก็ยังเหลืออยู่ก็คือสีมันจะซีดๆสีมันก็จะไม่ค่อยดึงดูดแต่ตอนเช้าๆมันจะดึงดูดนะเพราะไม่มีอะไรคู่แข่งไม่มีคู่แข่งนะคะแต่พอตอนบ่ายเนี่ยอาหารมันจะจืดลงเพราะว่ามีคู่แข่งก็คือสุขภาพเราก็พึ่งตัวเองได้ระดับหนึ่งแต่ตอนเนี้ยเราจะมองเห็นพืชผักเนี่ยพออยู่ภูผาเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ภูผาเราต้องไปหาหยวกป่ามีกล้วยป่าเยอะมากกล้วยป่าหยวกป่าตามธรรมชาติกินหยวกมาเยอะนะหยวกป่าเนี่ยอร่อยที่สุดกับกล้วยอะไรกล้วยนวลอร่อยแต่ความสามารถในการตัดกล้วยนวลอ่ะไม่พอแรงไม่พอ เขาใหญ่มากต้นมันใหญ่มากต้นมันใหญ่มากแล้วเลื่อยเนี่ยเลื่อยไม่ได้ได้แต่กล้วยป่าต้นมันไม่ใหญ่แต่มันสูงมันสูงมากเลย70คนใช้แค่3ต้นแต่ถ้ากล้วยนวลเนี่ยมันต้องใช้ประมาณ 4-5 ต้นต้นมันใหญ่มันไม่สามารถได้คือเขาต้องกินเง่าเนาะแต่เราไม่เคยได้กินเลยเง่าตรงข้างล่างฐานมันข้างล่างฐานมันอะโอ้มันอร่อยมากแต่ไม่เคยตัดได้สักทีเลยมีน้องเขาจากเชียงรายเขาบอกว่าเขาอยากกินกล้วยนวลบอกไปตัดด้วยกันเลยพอตัดเสร็จบอกไม่กินแล้วไม่อยากกินแล้วมันยากเกินมันใช้แรงเยอะมากเพราะว่า
มันแข็งแรงกว่าเราอ่ะมันใหญ่มากลำต้นมันโอบไม่รอบนะคะใหญ่มากจริงๆขนาดเอาแบบไม่ต้องเอาคนโอบนะเอาแค่นิดเดียวอ่ะอ๋อมันแน่นมากใช่ไหมมันแน่นมากคล้ายๆมันเนื้อมันแน่นอ่ะความแรงเราไม่พอแรงไม่พอแล้วก็เอาได้เท่าที่เราได้แต่ก็สามารถที่จะบางทีถ้าเจรสาผู้ชายที่เขาอยากกินหรือว่าเขาว่างเขาก็ไปเอามาให้ก็ได้มาก็อร่อยคือรสชาติเขาดีมากเลยนะแบบเหมือนกับตัวมันเนาะมันคล้ายๆกับมันกับยอดมะพร้าวคล้ายๆยอดมะพร้าวอ่อนตรงเง่ามันอะค่ะแบบว่าเมื่อก่อนแรกๆไปครั้งแรกไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ได้ง่าวมันอู้ดีใจใหญ่เลยเขาบอกง่าวนี้ดีขนเอากลับบ้านไปแต่คือถ้ามันหลายวันมันก็ไม่อร่อยค่ะต้องสดๆต้องสดๆเลยคือตัดมาแล้วก็ทำอาหารเลยปรุงเลยมันที่จะหวานแต่ถ้าหลายๆวันหลายๆวันกินไม่ได้เลยแบบไม่มีรสชาติไงคือมันจะมันไม่เหมือนกับพวกมังแกวทิ้งไว้นานๆจะหวานขึ้นหวานขึ้นแต่นี้มันจะจืดลงจืดลงจืดลงค่ะก็ทำให้เรามีความรู้มากขึ้นอายุเพิ่งมาเรียนรู้การอยู่เขาตอนอายุ60ก็คือเมื่อก่อนเป็นคนเมืองเป็นคนเมืองแบบเมื่อก่อนก็อยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็ไปอยู่สุโขทัยประมาณ10ปีใช่ไหม10กว่าปีก็คือเป็นไม่ได้เป็นคนที่เป็นแบบลุยป่าอะไรเงี้ยอยู่แต่ถนนคอนกรีตแบบคนเมืองแหละก็อย่างเงี้ยคือขึ้นไปขึ้นเขาปีนเขาไปหาผักเนี่ยก็ตอนที่อยู่ภูผาเนี่ย4-5ปีที่ผ่านมาเป็นชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดไม่เคยได้คิดว่าตัวเองอ่ะจะเอาชีวิตเข้าไปอยู่ในวิถีแห่งนั้นเป็นแบบมาอยู่กับอาจารย์นี่มันก็ได้รสชาติที่เหมือนกับสมบุติสมบันขับรอบ300ไร่อ่ะขับรถคันหนึ่งกับปักกิ่ง2คน300ไร่ไปเอาปีเอาหยวกวันไหนเอาปีก็เอาปีวันไหนเอาหยวกก็เอาหยวกวันไหนจะเอามะละกอก็ไปวิ่งไล่หาจะไปตักแหนอะไรก็ได้อันนั้นคือประสบการณ์ของเราแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้เข้าสู่สโคปของเราคือที่ชมัยมรุเชษฐ์แห่งนี้นะคะว่าเรามีความเป็นอยู่กันยังไงนะคะในเรื่องของการพึ่งตนเองได้นะคะเอาเรื่องที่โฟกัสมาที่ชมัยมรุเชษฐ์ค่ะค่ะเดี๋ยวเจ๊ง้อช่วยตบเข้าชมัยเลยก็คืออาหารที่เราส่วนที่เราได้มาก็มาจากเครือข่ายก็คือจิตอาสาที่อยู่รอบนอกหรือตามศูนย์ต่างๆที่ส่งเข้ามานะคะก็คือส่วนเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เรามาใช้ในการประกอบอาหารหรือแม้แต่ตามพุทธสถานของอโศกในภูมิภาคต่างๆตอนนี้เราก็หมุนเวียนกันนะคะเพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะค่ะก็อย่างส่วนใหญ่ก็ได้มาจากเครือข่ายอย่างวันนี้ได้แตงโมกับแตงไทยมาจากส่วน9อะไรเงี้ยส่วน9อยู่ที่สุพรรณบุรีก็จะได้ก็คือก็นำพืชผักมาบางทีมาสมทบอย่างผักบุ้งเนี่ยอย่างผักกูดอะไรพวกเนี้ยก็จะได้มาแล้วเราก็จะทำอาหารตามวัตถุดิบอ่ะก็คือวันไหนมีอะไรมาเราก็ทำตามก็คิดเมนูด้านนั้นขึ้นมาก็คือไม่ต้องนึกเลยว่าพรุ่งนี้อยากกินอะไรไม่ต้องนึกดูวัตถุดิบพอเข้ามา7โมงมาถึงที่นี่เราก็ดูเลยอันไหนมีอะไรก็นึกเอาเลยก็คุยกันเลยวันนี้จะกินอะไรเราก็มีผักแล้วเราก็ผักลวกมั่งผักก็แบ่งลวกอะไรเงี้ยเครือข่ายแล้วก็ต้นพริกถ้าเราขาดพริกแล้วก็เนี่ยต้นพริกเนี่ยต้นพริกต้นอะไรก็บอกว่าฝ่ายกสิกรรมเนี่ยเขาก็จะปลูกไว้ก็เป็นตัวโชว์แต่ถ้าอีกหน่อยถ้าสมมติว่าเราอยู่นานๆเราก็จะต้นมันก็จะโตขึ้นมามันก็จะเห็นภาพเราก็พืชผักทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะซื้อน้อยซื้อในสิ่งที่เราไม่มีก็เครื่องปรุงนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่ของเราก็จะปรุงด้วยเกลือแล้วก็ทำอาหารคล้ายๆสุขภาพแต่อาจจะเข้มกว่าสุขภาพนิดหนึ่งเพื่อ
เพื่อบุคคลหลากหลายนะคะพี่น้องเข้ามาตรงนี้ก็หลากหลายคราวนี้ขอข้ามจากเรื่องของอาหารไปนะคะไม่ทราบว่าของน้องน้องมีมุมอะไรที่อยากจะพาคุยเรื่องของการพึ่งตนเองของชมัยมฤเชษแห่งนี้เราโฟกัสมาที่พื้นที่เราตรงนี้นะคะค่ะเชิญค่ะขอบคุณพี่เอกค่ะเจริญธรรมสำนักดีพี่น้องทุกท่านค่ะสำหรับการมาอยู่ที่ชมัยมฤเชษมันเป็นการอันดับแรกอ่ะคือเราต้องได้ไปเราต้องมาลดความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยก่อนอันดับแรกเราต้องเพิ่มศีลก่อนเนาะแล้วก็ลดไอ้ละสิ่งที่มันเกินความจําเป็นน่ะไม่งั้นเรามันจะอยู่แบบมาอยู่เรียบง่ายพึ่งตัวเองได้อย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนว่าเอ้ยเธออยู่กันได้ยังไงเนี่ยมันลําบากแต่ทําไมพวกเราอยู่กันด้วยความแบบเบิกบานไม่ได้รู้สึกว่าลําบากเลยเพราะว่าเรากินง่ายอยู่ง่ายประหยัดเรียบง่ายพึ่งตัวเองได้เพราะว่ามีการเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเป็นคนเรื่องมากมากมากเป็นคนที่เรื่องมากยุ่งยากกินเลือกอู้สารพัดกินอยู่หลับนอนนี่ยากมากห้องน้ำนี่ถ้าไม่ใช่ที่บ้านนี่ก็จะแบบทรมานตัวเองทนต้องเลือกต้องเลือกไม่เข้าถ้าสกปรกไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยเก็บได้ดะทรมานตัวเองได้ทนได้ค่ะมันเป๊ะเวอร์มันสะอาดมันติดแบบสะอาดถุงเท้านี่ไม่เคยถอดนะคะไม่เคยเท้าไม่เคยติดดินมันจะเป็นพี่แบบเป๊ะเวอร์สะอาดเวอร์อะไรเงี้ยแต่จริงคือโรคเยอะเพราะว่าอนามัยจัดอาจารย์บอกพวกนี้เป็นโรคยึดมั่นถือมั่น ค่ะตอนนี้ก็เป็นภูมิแพ้เป็นอะไรพวกนี้มันก็เลยเหมือนรักตัวเองมากอะค่ะแต่พอเรามาได้เจ อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มาอยู่มาฝึกษาแพทย์วิถีธรรมตอนนั้นป่วยพอมาศึกษาแนวแพทย์วิถีธรรมแล้วมันก็คือเหมือนจริงๆอาจารย์พาทำในปัจจัย4จริงๆแต่เมื่อก่อนเรามัวแต่ไปหาเงินแล้วคิดว่าเงินน่ะคือความมั่นคงแต่พอมาตรงเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยเราใช้เงินเป็นแต่เราไม่เป็นทาสเงินนะแต่ว่ามีได้แต่เราก็ไม่ได้ไปหลงแล้วเมื่อก่อนเราคิดว่าเงินคือความมั่นคงแต่จริงๆแล้วกสิกรรมไร้สารพิษแหละคือความมั่นคงของชีวิตหมายถึงว่าแม้จะมีเงินน้อยเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้พี่เอสำหรับน้องนี่0บาทเลยน้องไม่ได้มีน้อยก็คือไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยเพราะว่าปลูกผักปลูกหญ้ากินเองเพราะว่าไอ้ที่มั่นใจตรงนี้เพราะว่าตอนที่โควิดอ่ะแล้วอยู่ที่ภูผาไม่ได้ใช้เงินสักบาทเลยและชีวิตอยู่รอดชีวิตปลอดภัยก็คือเรามีมิตรดีมีศีลก็คือทําตัวเองแล้วก็ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟือยอ่ะมันก็อยู่ได้แล้วเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดเลยนะว่าไม่มีเงินจะอยู่ได้เพราะว่ามันจะเกิดความหวั่นไหวนะพี่เออยู่ข้างนอกอ่ะเงินน้อยนี่ก็ใจหวิวๆแล้วนะแต่เราก็เห็นโอ้ศีลนี่แหละทําให้เราติดใจแบบว่าไม่กลัวแล้วอาจารย์ดําริว่าเดี๋ยวอาจารย์จะฝึกพวกเราเนี่ยกินของกินผักที่มันเกิดขึ้นเองอ่ะในพื้นที่ในท้องที่อ่ะแล้วใช่แล้วอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์ฝึกอย่างเงี้ยวันนึงเราไปเจอวิกฤตหรืออะไรข้างนอกอ่ะเราจะไม่หวั่นไหวแล้วเราก็พิสูจน์ด้วยนะพอวันนึงเราลงดอยมาแล้วได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวที่บ้านโอ้โหแบบอาหารเราทั้งหมดเลยเนี่ยข้างทางนี่อะไรนี่คือแบบไม่มีใครแย่งเรากินเลยเพราะว่าเขาทานกันไม่เป็นใช่ค่ะคือเราก็พยายามเชียร์ให้เขาทานนะดาวดอยเนี่ยชัยยาอะไรที่มันเกิดขึ้นเองวอเตอร์เกตออมแซบอะไรที่มันขึ้นอ่ะเขาไม่ค่อยสนใจกันเขาไปซื้อกินกันใช่แต่เรากินแล้วเราเห็นความเห็นแล้วอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์พาทำอย่างนี้วันหนึ่งจิตใจเราจะไม่หวั่นไหวมันเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วเราก็พิสูจน์แล้วว่าณมาอยู่ตรงเนี้ยกลางถนนเนี่ยแม้ฝนจะตกแม้แดดจะออกแต่มันจริงอย่างที่บอกนะคะมันไม่อดแต่มันอดยากก็คือถ้าไม่อดปากเนี่ยจะตายเพราะไม่อดปากไม่ใช่ตายเพราะอดยากแล้วจริงๆองค์ประกอบเนี้ยมันต้องใช้องค์ประกอบมิตรดีด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละชีวิตแต่ละท่านเนี่ยมาทำความดีร่วมกันแล้วก็มีความสามารถแต่ละด้านเราก็เลยสามารถพึ่งตัวเองได้ในทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นอย่างนโยบายของพรรคสัมมาธิปไตยเนี่ย1กิจกรรมไร้สารพิษ2ชีวิตสุขภาพดีเนี่ยเราก็มาเรียนเป็นหมอดูแลตัวเองกันเนาะ3ก็คือเศรษฐกิจมั่นคงทำไมถึงมั่นคงก็กินน้อยใช้น้อยประหยัดอ่ะแทบจะไม่ต้องใช้เลยหรือใช้น้อยๆเท่าที่จำเป็นเท่านั้นอย่างเงี้ยแล้วก็4ก็คือพลังงานพึ่งตนอย่างไฟแดดเนี่ย
พี่น้องที่มีความเชี่ยวชาญก็เกื้อกูลแบบมาทำงานฟรีไงมันไม่มีค่าใช้จ่ายไงสุดท้ายที่อาจารย์บอกสร้างคนดีสู่สังคมนี่แหละค่ะก็อย่างตัวเองก็ไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่แบบเรียบง่ายอย่างนี้ได้แล้วก็มาทนนอนอย่างเงี้ยมันเมื่อก่อนที่นอนอะไรก็เรื่องมากทุกอาทิตย์นี่คือต้องแบบเก็บกวาดทำความสะอาดเรียกว่ากินอยู่หลับนอนนี่ยากหมดทุกสิ่งค่ะแต่พอเรามาปฏิบัติทำแบบพระพุทธเจ้าให้มาอยู่แบบเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายก็คือไม่เรื่องมากแต่เห็นถึงความเปลี่ยนของตัวเองคือเมื่อก่อนเป็นคนเรื่องมากยุ่งยากแล้วก็คนใกล้ตัวนี่น่าสงสารมากณตอนนั้นเราไม่สงสารแต่ตอนนี้เราระลึกว่าโอ้เขาอยู่กับเราได้นี่เขาเก่งเนาะก็ทนเราเนาะทนเราแล้วค่ะใช่เอาไอเอ๋เพราะวันนะวันนี้เรารู้สึกว่าขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณการที่เราปฏิบัติศีลที่ถูกต้องถูกตรงที่ได้จากคำสอนของครูบาอาจารย์นี่แหละค่ะแล้วก็หมู่มิตรดีที่ให้โอกาสเราได้มาฝึกเนาะไม่เอาแต่ใจตัวเองมาฝึกที่ทำตามมติหมู่แล้วก็มาฝึกอยู่แบบเรียบง่ายพึ่งตัวเองได้ตามที่อาจารย์พาทำเพราะว่าแพทย์วิถีธรรมการสื่อสารของแพทย์วิถีธรรมคือการพึ่งตนในสิ่งที่จำเป็นของชีวิตจริงๆ อะไรที่เกินอาจารย์ผ่าตัดทีนี้พอมาอยู่ตรงนี้มันก็เลยเป็นองค์ประกอบที่ทำไมเราอยู่ได้แล้วสามารถอยู่ยาวแล้วก็อยู่ด้วยความผาสุกเบิกบานด้วยมันก็คืออยู่ในองค์ประกอบของหมู่มิตรดีแล้วก็มีศีลด้วยแล้วก็ลดละสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยแล้วก็มาอยู่กับสิ่งจำเป็นแล้วตรงนี้ที่มันมีที่เป็นความภูมิใจของน้องนะก็คือการที่เรามาเสียสละไม่ใช่เมื่อก่อนเราเห็นแก่ตัวเนาะคือกอบโกยมาเพื่อตัวเองเพื่อเองแต่ตอนนี้เรามาทำเพื่อชาติแล้วก็ทำแบบมาส่งเสริมคนดีแล้วมาผลักดันสิ่งชั่วก็คือมาทำให้ดูว่าอะไรที่มันผาสุกแท้จริงแล้วอะไรที่มันมั่นคงอย่างแท้จริงก็ตรงนี้แหละค่ะชมัยมรุเชษนะคะก็เชิญชวนพี่น้องแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองขอบคุณที่ได้มาฝึกแล้วก็จะภาคเพียรที่จะทำสิ่งนี้ค่ะเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วก็มาฝึกตัวเองแล้วก็มาอยู่ในองค์ประกอบนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมยิ่งแล้วก็อัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยคือการพึ่งตนในสิ่งจำเป็นในทุกมิติให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วที่เหนือกว่านั้นก็คือแม้กำลังใจเราก็ต้องสร้างขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องไปหวังรอจากคนอื่นตัวนี้มันยิ่งใหญ่มากสำหรับตัวเองแล้วก็ลังภาคเพียรฝึกแล้วก็รู้สึกภูมิใจว่าชาตินี้เกิดมาคิดว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะที่ได้มาเสียสละแล้วก็มาเซฟกระบวนการยุติธรรมก็คือมาทวงคืนความยุติธรรมให้กับชาติบ้านเมืองไงค่ะค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่น้องพูดถึงว่าแม้แต่ระบบไฟฟ้าเนี่ยนะคะเราใช้โซลาร์เซลล์นะคะเรามีติดแผงอยู่ที่เต็นท์ท้ายๆนะคะเลยจากตรงอยู่ตรงแถวๆตรงรถสุขาของกทม.ค่ะตรงนั้นน่ะจะเป็นทั้งเต็นท์เลยค่ะเราจะข้างบนหลังคาเนี่ยจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยแล้วก็ทยอยติดมาเมื่อสักประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองแม้แต่ตู้ไฟเลยตรงนี้นะคะที่ถ่ายทอดอยู่ตรงนี้เราก็เพิ่งจะติดตั้งเมื่อไม่ถึงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคือหลายสิ่งหลายอย่างที่ชมัยมรุเชษฐ์แห่งนี้ก็ค่อยๆ เสริมเพิ่มเติมมาทีละเล็กละน้อยไม่เช่นนั้นเราก็ต้องมีค่าไฟจากหลวงอะเยอะนะคะแต่ว่าเราอยู่ท่ามกลางแสงแดดอะนะคะในระหว่างวันเนี่ยนะคะแสงแดดทำงานให้เราเต็มที่เลยไม่แน่ใจว่าระบบสื่อตอนนี้เป็นของโซลาร์เซลล์หรือยังเป็นแล้วใช่ไหมคะเป็นแล้วตอนนี้ทั้งหมด 100% หรือยังคะอะ 90% ระบบไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นพัดลมหรือว่าจะเป็นการถ่ายทอดทางสื่ออะไรต่างๆเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าอากาศมันร้อนนะคะเราหลายๆจุดแล้วก็ต้องใช้พัดลมกันเยอะเลยทีเดียวหรือสิ่งที่อาจารย์พาพึ่งตนเองก็คือเนี่ยค่ะสายน้ำเนี่ยที่เราใช้ในภาคกสิกรรมอะค่ะนี่มาจากท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะตอนนั้นน่ะยังไม่มี เรื่องโซลาร์เซลล์นะคะก็ทำไงดีอะมันร้อนอะนะคะก็เลยตัวเนี้ยมันอย่างน้อยๆก็เป็นเหมือนกับเป็นหมอกอะนะมันก็กระเซ็นแล้วบางทีเราก็ติดตรงแขวนตรงหน้ากากพัดลมให้ลมเย็นๆมันพัดเอา
เย็นน้อยๆออกมารู้สึกลดความร้อนได้ไหมคะเห็นบอกว่าลดอุณหภูมิได้ถึง 2-3 องศาแล้วก็ทำแบบตามฐานะที่เราทำได้อ่ะนะคะเราไปซื้อแอร์มาติดไม่ไหวหรอกไม่มีตังค์นะคะเพราะของเราเป็นไงฮะคนจนเอาตังค์ที่ไหนล่ะเราก็ต้องค่อยๆทำไปแต่องค์ประกอบสิ่งหนึ่งที่พวกเราได้แบบที่น้องพูดถึงนะคะมิตรดีสหายดีพวกเราที่มากันในบรรดาพี่น้องจิตอาสาเนี่ยนะคะคือต่างคนต่างประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันมีอาชีพพวกเราจริงๆเรามีบ้านนะไม่ใช่เป็นคนที่ไร้บ้านไร้ที่อยู่นะคะเป็นคนมีบ้านมีช่องมีการศึกษาเคยทำงานมาเยอะแยะไปหมดอะค่ะนะคะแต่ท้ายที่สุดก็คือมาทำงาน0บาทนะคะนี่คือที่เรามากันอยู่ทุกวันนี่บางท่านก็นอนอยู่ที่นี่นะคะอย่างเช่นไปกลับทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะเราก็จะไปกลับแบบนี้นะคะเราก็ถือว่าเราก็มาทำงาน0บาทด้วยกันเขาเรียกว่ามาทำงานแบบเสียสละนะคะเสียสละเพื่อสิ่งดีๆเราส่งมอบเรื่องความรู้ต่างๆเหล่านี้ถ่ายทอดออกไปเพราะสิ่งที่เราได้รับจากอาจารย์หมอเขียวนั่นคือคุณความดีที่อาจารย์หมอเขียวได้สอนเราแนะนำพวกเราเราก็ช่วยอาจารย์ถ่ายทอดความรู้นี้ออกไปสู่สังคมภายนอกนะคะนะคะเราได้ตั้งแต่อาหารละเรื่องของไฟฟ้าละนะคะพืชผักต่างๆอ๋อในหมวดอาหารขาดไปอย่างนึงตอนนี้ข้าวเรายังไม่ได้ปลูกนะคะอาจจะอีกไม่นานนะอาจารย์คงจะพาปลูกข้าวนะคะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมน้องน้องอยากจะคุยอะไรเชิญพอดีอาจารย์มีนโยบายต่อไปก็คือจะทำเกษตรแฟร์เกษตรแฟร์ก็คือตอนนี้เรากำลังผสมปุ๋ยกันอยู่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้เอามนได้ให้ความรู้นะเพราะว่าท่านบำเพ็ญอยู่ตรงนี้ท่านจะมีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญมากกว่าน้องจะบอกเราจะค่อยๆทำกันไปทีละเล็กน้อยตามแรงเรากระลอกน้อยเนาะตอนนี้ส่งต่อให้มนเลยค่ะดีค่ะนะคะมนก็เป็นอีกฐานงานหนึ่งนะคะที่ท่านจะเห็นเรื่องของดูแลต้นไม้โดยรอบเนี่ยเป็นหลักๆเลยนะคะต้นไม้ตรงไหนอะไรเป็นไงก็คอยเติมเต็มให้น้ำให้ท่าเดี๋ยวเชิญน้องมนเลยค่ะเชิญค่ะก็เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านค่ะก็ชื่อมนนะคะมนธัญญมนมั่นแสงธรรมกล้าจนค่ะก็จากการที่เราได้มาร่วมชุมนุมกับพี่น้องที่สะพานชมัยมรุเชษนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราอ่ะเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้แล้วเราได้เอารูปรอยของชีวิตของวิถีชีวิตของเราที่อยู่ในชุมชนน่ะมาแสดงที่นี่นะคะไม่ใช่ว่าเรามาทำที่นี่เป็นที่แรกแต่จริงๆเราพึ่งตนได้ด้วยวิถีเนี้ยเป็นวิถีปกติของพวกเราแล้วในชุมชนคือชุมชนพึ่งตนเข้มแข็งนะคะเราถึงออกมาทำงานเสียสละเพื่อประชาชนคนข้างนอกได้ประเทศชาติของเราได้เพราะว่าเราพึ่งตนได้แล้วนั่นเองแล้วสิ่งที่ได้มาสัมผัสแล้วก็เราได้มาสานต่องานจากที่ชุมชนเรานะคะก็คืองานหลักที่นี่ของหนูเองก็มาดูเรื่องปลูกผักค่ะซึ่งผักที่นำมาปลูกก็เป็นผักที่พี่น้องเรานำมาจากทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายศูนย์ไหนหรืออโศกทางไหนนะคะทีมอโศกด้วยเนาะมีทั้งทีมอโศกแล้วก็ทีมทางจิตอาสานะคะท่านก็ส่งมาบำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยพริกอะไรทั้งหลายที่เราเห็นนะคะต้นชายาว่านกาบหอยที่ปลูกอยู่รอบๆที่เราเห็นนะเป็นสิ่งที่พี่น้องเรามาบำเพ็ญร่วมส่งร่วมมาบำเพ็ญนะคะเพื่อให้เราได้นำวิถีชีวิตแบบเขาเรียกว่าสาธารณโภคีหรือกินใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลางนะคะที่เราพึ่งตนได้ด้วยการใช้วิถีนี้ค่ะแล้วก็เอามาแสดงให้พี่น้องได้ดูที่นี่ซึ่งการนำสาธารณโภคีหรือเกษตรไร้สารพิษกสิกรรมไร้สารพิษมาแสดงเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปรัชญาส่วนหนึ่งของปรัชญาข้อหนึ่งของการชุมนุมนะคะคือการนำวิถีชีวิตที่มั่นคงของเราเนี่ยมาแสดงที่นี่ด้วยแล้วก็การปลูกนี่ก็นำวิถีที่เราเคยทำนั่นแหละค่ะวิถีที่เราเคยทำที่ชุมชนก็คือการปลูกแบบเรียบง่ายนะคะโดยการใช้ปุ๋ยหรืออินทรีย์วัตถุที่เรามีในพื้นที่ที่เราหาได้ซึ่งที่นี่นะคะซึ่งเป็นการชุมนุมเนี่ยเราก็จะมีการทำอาหารเป็นโรงบุญในทุกวันแล้ววัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยหลังจากตัดแต่งก่อนที่จะไปปรุงอาหารหรืออะไรเนี่ยมันจะมีเศษเหลือเราก็จะนำมาเป็นปุ๋ยได้ซึ่งการที่เรานำเศษตรงนี้มาทำปุ๋ยนะเป็นการกำจัดขยะ
ขยะสดที่จะเป็นการรบกวนหรือว่าเป็นภาระให้สังคมหรือภาระของเทศบาลเทศกิจที่ท่านดูแลนะคะพื้นที่เนี้ยได้ลดภาระตรงลงนั้นลงแล้วเราก็ได้เป็นปุ๋ยเพื่อปลูกพืชของเราได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีพี่น้องเรานะคะได้ไปนำดินจากบางพื้นที่มานะคะเป็นดินที่ดีพอสมควรเพื่อนำมาเพาะปลูกที่นี่แล้วก็มาคลุกแล้วก็มาผสมเป็นปุ๋ยร่วมกับอะไรคะวัตถุดิบที่เราเหลือจากปรุงอาหารในแต่ละวันเนี่ยเศษอาหารสดทั้งเศษอาหารที่เราเหลือกินเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราทิ้งอ่ะแล้วก็เอามาปรุงมาคลุกกับดินที่เรานำมาที่พี่น้องเรานำมาเนี่ยแล้วก็คลุกใส่ในถุงปุ๋ยไว้นะคะคลุกเพื่อที่จะให้มันย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นดินปลูกต่อไปนะคะซึ่งที่ปลูกอยู่นี่ก็เป็นทั้งที่แบบปลูกสดเลยหมายถึงว่าเอาอินทรีย์วัตถุหรือเศษวัสดุที่เหลือเนี่ยมาคลุกกับดินแล้วก็ปลูกได้เลยก็มีแล้วก็เป็นดินที่เราคลุกไว้แล้ว 2-3 เดือนก็มีที่พี่น้องเราเอามาบำเพ็ญ นะคะก็เท่าที่เห็นนะพืชผักแล้วก็งามดีนะคะเท่าที่พี่น้องเห็นซึ่งองค์ประกอบของเราตรงนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องอะไรเราก็ต้องประหยัดในการใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เหลือใช้จากการซักผ้าซักอะไรล้างถ้วยล้างจานภาชนะใส่อาหารของพวกเราเราก็นำมารดน้ำพวกนี้ได้นะคะเป็นการประหยัดน้ำได้ด้วยแล้วการที่นำเศษวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาใช้นะคะก็เป็นการลดภาระด้วยอย่างที่ว่านะคะแล้วก็มันมีหลากหลายวิธีที่เราใช้อยู่ด้วยการนำขยะอย่างอะไรคะที่นำมารีไซเคิลได้ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำซึ่งเราก็กินกันอยู่ทุกวันกินดื่มกันอยู่ทุกวันนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ลดด้วยการนอกจากเก็บไปขายแล้วเนี่ยขวดใหญ่ๆประมาณนึงแล้วก็เอามาตัดนะคะขวดลิตรครึ่งอย่างเงี้ยลิตรครึ่งแล้วก็เอามาตัดแล้วก็เอาดินใส่ในนั้นแล้วเราก็ปลูกพืชได้ด้วยจะเอาแขวนไว้ตามซุ้มตามอะไรของเราเนี่ยค่ะเป็นการลดพื้นที่ในการที่จะวางของพวกเราเนี่ยนะคะแล้วก็ตามกระสอบทรายนี่พี่น้องจะเห็นว่ามีบังเกอร์อยู่ข้างๆที่เรานั่งเนี่ยนะคะก็จะมีกระถางต้นไม้อ่ะค่ะที่เราเอาไปเรียงไว้ข้างบนนะคะเรียงมันก็จะงดงามพอสมควรนะคะเพราะเราก็ใช้น้ำในการรดที่ไม่ได้มากนะคะรดพอที่จะให้ดินเราซึมซับน้ำไว้ได้โดยที่ไม่ไหลมาทำความเลอะเทอะให้พวกเราเนี่ยเป็นการประหยัดน้ำด้วยวิธีนึงค่ะนี่ก็เป็นการพึ่งตนที่เห็นชัดๆที่มาอยู่ชมัยมรุเชษฐ์ซึ่งการจะพึ่งตนได้เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีหมู่มิตรดีนะคะมีหมู่มิตรดีมีชุมชนที่เข้มแข็งมันถึงจะทำอย่างนี้ได้นะคะเป็นการให้ความรู้แล้วก็เป็นการทำตัวอย่างให้พี่น้องที่มาร่วมชุมนุมหรือที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยท่านได้ดูวิถีชีวิตของเราว่าเราอยู่อย่างไรพึ่งตนอย่างไรถึงจะเสียสละมาช่วยชาติช่วยบ้านเมืองได้นะคะก็เป็นวิธีหนึ่งก็คือการทำกสิกรรมไร้สารพิษนี่แหละค่ะเป็นการสร้างอาหารตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยนะคะต้นทางก็คือเราปลูกแล้วเราก็เอาไปปรุงอาหารนะคะก็ประมาณนี้กันค่ะขอบคุณค่ะค่ะที่มนพูดถึงสักครู่เนี่ยนะคะคือเอาพืชผักนี่นะคะคือเราเก็บพืชผักมากินพอกินเสร็จปั๊บมีเศษอาหารก็วนกลับไปเอาไปทำปุ๋ยก็กลับไปเป็นอาหารของพืชเพื่อที่จะเลี้ยงพืชให้เติบโตแล้วก็เป็นวงจรแบบนี้ค่ะมนเราเองเนี่ยเพิ่งจะทำฐานขยะใช่ไหมคะการคัดแยกขยะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองแบบเป็นกิจลักษณะนะคะมีตั้งแต่จริงๆเราทยอยทำตั้งแต่วันแรกๆที่เรามาถึงแล้วแต่นี่เนื่องจากว่ามันก็มีหน้างานอยู่หลายๆส่วนด้วยกันนะคะก็ค่อยๆคลืบคลานไปทีละส่วนจนทั้งเราจัดพื้นที่ได้แล้วก็แบ่งแยกออกมาเป็นขวดนะคะขวดใบใหญ่แบบที่มนพูดก็เอามาเป็นกระถางนะคะไม่ต้องไปซื้อกระถงกระถางอะไรมันมากเรื่องกระมังถังแตกที่บ้านใครมีอะไรก็เอามาใช้สำหรับปลูกต้นไม้ได้นะคะแล้วก็ยังไงคะพวกเศษวัสดุอะไรต่างๆถึงบอกว่าพี่น้องที่มาตรงพื้นที่ส่วนของเราที่เป็นกองทัพธรรมนะคะถ้าเป็นไปได้เลยนะคะถือโอกาสนำเรียนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะว่าถ้าท่านได้โอกาสมาเยี่ยมชมในพื้นที่ของเราที่ชมัยมรุเชษฐ์แห่งนี้นะคะหากเป็นไปได้และถ้าท่านสามารถที่จะนำเอาภาชนะใส่อาหารมาเองได้นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะทั้งภาชนะใส่อาหารทั้งขวดน้ำกระบอกน้ำต่างๆเหล่านี้เรามีที่ที่จะล้างให้ท่านล้างภาชนะได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดอาหารต่างๆนั้นจะต้องแยกทิ้งนะคะว่าเป็นขยะสดขยะแห้งหรือเป็นเศษอะไรต่างๆที่ท่านพกใส่กระเป๋ามาแหละที่จะมากินของท่านส่วนตัวเนี่ย
ขยะแบบนั้นก็ต้องถูกแยกเป็นแต่ละแบบแต่ละแบบที่เราได้มีการจัดแยกขยะไว้ให้ไม่เช่นนั้นมันก็จะไปตกภาระที่ฐานสุดท้ายต้องไปแยกขยะคือแยกขยะตรงนั้นจริงๆมันจะแยกยากละเพราะมันจะเฉอะแฉะนะคะมันจะมีอะไรต่างๆหลายอย่างอ่ะแต่ถ้าเราแยกซะตั้งแต่ต้นทางแต่ละคนจะทิ้งก็ตั้งสติดูก่อนว่าอ้อจุดที่เราจะทิ้งนี้ถังนี้เขาบอกว่าให้ทิ้งอะไรเราทิ้งไปได้ตรงจุดนะคะคนที่เขาจะรับไม้ต่อไปทำภารกิจต่อก็จะง่ายขึ้นแล้วทางเทศบาลเก็บขยะจากเราไปน้อยมากใช่ไหมคะเพราะขยะที่จะส่งเทศบาลนั่นคือขยะที่ไปฝังกลบละมันน้อยมากเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วแท้ที่จริงคือขยะนั้นไม่ใช่ขยะเลยถ้าคุณสามารถจะแยกทิ้งได้อย่างถูกต้องแม้แต่ว่าอย่างตรงจุดที่เราตักอาหารที่เราทำเป็นโรงบุญเนี่ยนะคะจริงๆเรามีอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องส่วนหนึ่งมีภาชนะให้นะคะที่สามารถจะใช้แล้ววนกลับมาใช้ซ้ำก็คือที่เป็นชามเป็นจานต่างๆก็มีแล้วมีอีกแบบนึงคือที่เป็นกระดาษแต่ที่เป็นกระดาษนั่นนะเราอยากให้เป็นทางเลือกสุดท้ายเนาะเพราะกระดาษมันใช้เสร็จแล้วอ่ะมันก็ต้องทิ้งไปมันก็กลายเป็นขยะให้กับทางเทศบาลไปอีกแต่ถ้าเราสามารถที่จะลดพวกเหล่านี้ได้ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีกับสังคมมากที่สุดนะคะปัญหาทุกวันนี้เราเจอเรื่องของเลยฮะสภาพความร้อนโลกใบนี้มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นถ้าถามว่าในวัยเด็กของเราทุกคนขณะนี้มาถึงวัยนี้ถ้าเราย้อนกลับไปตอนสมัยที่เราเป็นเด็กๆเป็นวัยรุ่นถ้าอากาศมันร้อนเท่าทุกวันนี้ไหมอ่ะไม่เลยนี่เราเป็นภาวะที่เป็นตัวหนึ่งที่ก่อเรื่องโรคร้อนให้กับสังคมด้วยถ้าเราร่วมไม้ร่วมมือกันคนละเล็กละน้อยซึ่งถามว่ามันยากไหมไม่ยากเลยพลาสติกที่เราแยกทิ้งเขาก็ไปทำเป็นน้ำมันได้ไปทำเป็นสบงของพระก็ได้นะคะไปทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นมันขยะจึงไม่ใช่ขยะเลยก็อยากจะฝากพี่น้องเจ๊ง้อมีอะไรอยากจะเสริมตรงนี้ไหมคะเพราะว่าเป็นผู้ที่เคยดูแลเรื่องฐานขยะมาก่อนด้วยอย่างดีเลยค่ะเชิญเลยค่ะหากเรื่องขยะเนี่ยก็ไปดูงานที่สุพรรณนะคะที่เขาเอาถุงพลาสติกพวกพลาสติกอ่ะไปทำน้ำมันทำน้ำมันน้ำมันเบนซินนะคะฮะเป็นแล้วก็ให้เอาเบนซินตัวเนี้ยคือได้เงินกลับมาอีกใช่แต่มันจะต้องมีกระบวนการอีกช็อตหนึ่งว่าเวลาเราแยกขยะเนี่ยอย่างกระทงกระดาษที่เราใช้เนี่ยเขาก็เคลือบพลาสติกมามันก็ไม่ย่อยสลายแต่ถ้าเป็นกระดาษธรรมดาเขาจะย่อยสลายได้ก็คือเขาก็จะไม่ย่อยถือว่ามันเป็นพลาสติกมันย่อยยากมันก็จะเป็นขยะซึ่งเราจัดการอะไรไม่ได้จะไปทำน้ำมันก็ไม่ได้เพราะมันมีกระดาษส่วนหนึ่งกับพลาสติกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นพวกพลาสติกเลยเนี่ยถ้าทำความสะอาดจะต้องมีคนทำความสะอาดแห้งและแห้งแล้วก็ไปส่งที่สุพรรณได้อันนั้นก็จะทำให้ขยะในกรุงเทพหรือในชุมชนเราน้อยลงแต่มันจะต้องมีคนที่กระบวนการอีกอันหนึ่งที่จะมารองรับซึ่งตอนนี้เราแค่แยกเอาย่อยสลายไปทำปุ๋ยแล้วก็ส่วนไหนที่ขายได้อย่างขวดน้ำเนี่ยขายได้แต่ถ้าจริงๆแล้วขวดไอ้กระป๋องน้ำจริงๆเขาก็ขายได้แต่เขาไปหาคือจะมีคนรับซื้อน้อยเราจะต้องเห็นเขาบอกว่าจะต้องไปแถวอ่อนนุชหรือไงเนี่ยก็ต้องไปถามเขาดูว่าคือจะต้องมีคนที่ไปได้ค่ะแต่มันยังไม่เรายังทำไม่ถึงไงค่ะแต่ถ้าเรามีคนเอาภาระแล้วก็ไปแยกเนี่ยไปทำถึงก็เท่ากับขยะเราจะเหลือน้อยมากเลยจากเมื่อก่อนตอนแรกๆที่มาครั้งแรกเนี่ยโอ้โหทั้งขยะสดคือตอนนั้นก็เอาขยะสดไปที่สวนสามเพราะเราวิ่งกลับสวนสามแล้วก็หอบเอาสวนสามอยู่ปทุมธานีคือเมื่อก่อนไปค้างที่สวนสามเราก็เอากลับติดรถกลับไปด้วยติดรถกลับไปด้วยเพราะว่าเสียดายจะได้ปุ๋ยเสียดายเศษอาหารนะที่ทิ้งแล้วอ่ะนะคะก็พยายามที่จะเอากลับแต่ก็กลับได้ไม่เยอะได้แค่ไม่กี่ครั้งก็เอากลับไปแล้วก็คือเสียดายแล้วตอนนี้อาจารย์ก็มีนโยบายที่จะเอามาทำเองก็ทำแล้วส่วนขยะบางส่วนน่ะก็พยายามเคลียร์แต่มันยังทำไม่ได้เพราะว่าคนมันเยอะงานหน้างานเยอะก็
ก็สามารถที่ทำได้ถ้าพวกเรามาเรียนรู้หลายๆคนแล้วก็จัดสรรให้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะแยกขยะแล้วเอาส่งไปในส่วนงานที่เขารับอะฮะแล้วสามารถผลิตน้ำมันได้แล้วเราไปดูที่สุพรรณแล้วก็ถ้าต่อยอดได้ก็ดีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวงจรหนึ่งนะคะอันนี้ผ่านจากเรื่องขยะที่เราคัดแยกขยะไปนะคะเอาของสดมาทำเป็นปุ๋ยถัดไปเราเองมาตรงนี้เนี่ยนะคะอาจารย์พาให้พึ่งตนเองด้วยการที่ว่าอาจารย์ไม่อยากจะใช้พื้นที่ของสาธารณะเนี่ยมากจนเกินไปแม้จะมีคนที่เพิ่มขึ้นก็ตามนะคะอาจารย์ให้ทำพี่น้องเห็นตรงจุดตักอาหารไหมคะจากเดิมเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้เนื่องจากหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมฝนตกวันก่อนนะคะเราก็เลยได้มีการจัดเตรียมกันพื้นที่ตรงนี้ช่วง2สัปดาห์แรกก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็ยกสเต็ปขึ้นมาคือเตรียมแล้วอ่ะเตรียมว่าเดี๋ยวน้ำมันต้องมาฝนมันต้องมานะคะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของกรุงเทพใช่นะคะฝนตกน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะและเองเนี่ยคือจริงๆแล้วดินฟ้าอากาศก็เป็นใจนะคะคือตกรอบนอกทำฟ้าอึมครึมมาหลายครั้งแล้วล่ะแต่ไม่พาฝนมาเราก็ต้องเตรียมตัวนะคะแล้วก็อาจารย์เตรียมตัวก่อนเตรียมตัวเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นตกเลยเนี่ยค่ะเราแบบว่ามันทำเลยแบบว่าหันหลังไปแป๊บเดียวเองตกเหวเลยถ้าเราไม่รีบวิ่งนะคะถ้าเราไม่รีบวิ่งเราก็เป็นแบบนี้ในเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้หลายครั้งเลยทีเดียวนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังคิดถึงว่าโอ้ยดีนะที่ทำชั้นแล้วก็เอาของขึ้นเอาของขึ้นชั้นมันของเสียหายเยอะมากเยอะมากค่ะค่ะของเราจะเสียหายเยอะมากไม่เพียงแต่ชั้นที่พี่น้องเห็นในจุดตักอาหารนะคะที่นอนน่ะอยากจะให้คุยเรื่องที่นอนหน่อยที่นอนคนที่นอนที่นอนเปียกไหมฝนตกตอนนี้ที่นอนเป็นอย่างไรที่นอนสบายมากเลยค่ะคอนโด2ชั้นศูนย์บาทนอนคอนโดนะคะรู้สึกว่าจะบอกว่าค่ะเป็นความคืออาจารย์น่ะท่านจะมองอะไรได้กว้างได้ไกลกว่าเราเนาะเราก็จะแบบอยู่แบบฝึกเรียนรู้ไปแล้วก็ล้างกิเลสตัวเองไปอะไรเงี้ยก็อยู่กับหมู่ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าค่ะทีนี้จะบอกว่าที่อยู่เนี่ยรู้สึกตอนแรกตัวเองอะนอนที่น้องอะตอนแรกน้องไม่ได้นอนในเต็นท์อย่างนี้นะน้องนอนป้ายรถเมย์ที่ไม่มีหลังคาข้างๆหลังรถที่รอรถเมย์อะคือก็จะกางมุ้งโล่งๆเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่เพราะมันเต็มตอนแรกมันเต็มที่เต็นท์เนี่ยเต็มแล้วก็ไปอยู่ตรงโน้นกับพี่น้องส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยโล่งๆเลยแต่ช่วงนั้นฝนยังไม่ตกแต่ร้อนนะคะก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะตอนนั้นก็อยู่อย่างนอนได้คือหลับได้นอนได้อะไรอย่างนี้แต่อาจารย์ก็ได้มีชั้นมาก็คือคอนโดนี่นะชั้นก็มาทำให้ก็รู้สึกก็ดีสบายขึ้นก็ได้ย้ายเข้ามาพอย้ายเข้ามาได้ไม่กี่วันนะฝนก็มาก็ค่ะก็รู้สึกว่าทุกยุคอย่างอาจารย์พาทันเหตุการณ์หมดเลยก็คือก้าวไปอันหนึ่งแผ่นดินก้าวไปอันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ให้เราได้แบบเห็นอาจารย์ไตเนาะก็รู้สึกว่าอยู่สบายแล้วก็ไม่กินเนื้อที่มากเพราะว่าเรามีสเต็ปที่นอนเหมือนคนเกาหลีหรือญี่ปุ่นไม่รู้เนาะที่เป็นชั้นๆหรือเหมือนรถไฟอะไรเงี้ยน้องก็ไม่เคยนั่งตู้นอนประมาณนั้นเหมือนกับตู้นอนรถไฟละค่ะนะคะมีชั้น1กับมีชั้น2นะคะขาแข้งแข็งแรงหน่อยอายุน้อยหน่อยก็ปีนขึ้นข้างบนไปแล้วกันนะคะผู้สูงวัยก็นอนข้างล่างแบบนี้แหละพี่เอกคะมีข้อมูลผู้ที่สูงวัยท่านบอกว่าตอนแรกท่านก็คิดว่าเอ๊ะจะยังไงพอท่านปีนแล้วท่านรู้สึกว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นจะขอปีนชั้น2ท่านคือตอนแรกมันเต็มไงฮะก็เหมือนไปแล้วท่านบอกว่าตั้งแต่ปีนขึ้นรู้สึกแบบกล้ามเนื้อแข็งแรงรู้สึกว่าแรงมากกว่าเดิมก็คือเหมือนแบบว่ามันตรงกับสัจจะที่บอกว่าตั้งตนอยู่บนความลำบากแต่ไม่ทรมานเกินอ่ะมันคือการพึ่งตนใช่ไหมคะก็คือให้ท่านได้ฝึกกล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งไงอาจารย์บอกว่าเดินทางเรียบกับ
ปีนเนี่ยมันกล้ามเนื้อคนละมัดนะก็เห็นท่านมาเล่าท่านบอกว่าตอนแรกอะพี่ปวดแถวเนี้ยแถวนั้นพอพี่ปีนรู้สึกมันหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นทำความดีด้วยแหละน้องว่านะแล้วก็เหมือนว่าท่านก็ไม่กลัวด้วยแหละก็ตรงเนี้ยค่ะพอใจที่มันไม่กลัวไม่หวั่นไหวค่ะอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ได้ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่พระโพธิสัตว์ท่านเอามาสอนพวกเราเนี่ยก็คือการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์แต่นี้ถ้าตนพึ่งตนได้ก็สามารถเป็นที่พึ่งผู้อื่นได้อย่างเราเนี่ยสามารถแก้ทุกข์ของเราได้เราก็สามารถช่วยผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มที่เราก่อนเราต้องทำได้ก่อนมันถึงจะมีพลังแม้เราทำได้เราไม่ได้สอนใครพลังนั้นก็เป็นพลังช่วยเหมือนกันมันเป็นสันนิษฐานสูตรนะคะตรงนี้มันสำคัญนะเราทำยังไงเราปฏิบัติตนยังไงเราก็สอนผู้อื่นอย่างนั้นเราทำยังไงเราสอนผู้อื่นยังไงเราก็ต้องทำด้วยไม่ใช่ได้แต่พูดแล้วตัวเองไม่ทำมันก็ไม่ได้มีพลังนะคะตรงนี้ถามว่าทำไมเราอยู่ตรงนี้ด้วยความเบิกบานแล้วก็อยู่ด้วยความแบบไม่กลัวกังวลหวั่นไหวคือมันปฏิบัติศีลแล้วก็ลดความกลัวเป็นลำดับนี่แหละค่ะมันก็เลยอยู่ได้ด้วยความผาสุกแล้วก็ชีวิตที่มั่นคงที่แท้จริงคือชีวิตที่ให้และเสียสละนะคะไม่ใช่มีเงินเยอะนะแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าต้องหาเงินเยอะๆนะฉันจะมั่นคงไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะไม่มีเงินไปหาหมอเดี๋ยวไม่มีเงินที่จะไปซื้ออาหารกินอะไรเงี้ยแต่ณตอนนี้เรามาอยู่ด้วยแบบว่าไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอยู่แบบสาธารณโภคีกินใช้ร่วมกันอะอย่างสมมติเตาแก๊สเนี่ยอยู่100คน100เตาเนี่ยถ้าเป็นบ้านนะคะก็100เตาใช่มั้ยทุกอย่างคือเอามาร่วมกันนี่ก็แค่4เตาเองถ้าเป็น100ชีวิตเนี่ยมันประหยัดไงคะประหยัดทีวีก็ดูจอเดียวพร้อมกันเงี้ยคือทุกอย่างมันจะประหยัดมากเลยค่ะแล้วก็เรียบง่ายแล้วก็มันการช่วยว่าอยู่แบบชุมชนสาธารณโภคีแบบนี้ว่ามันประหยัดยังไงแต่เราก็ต้องมาฝึกที่จะกินน้อยใช้น้อยแล้วก็พึ่งตัวเองได้แล้วก็ประหยัดเรียบง่ายด้วยนะคะกินง่ายอยู่ง่ายถ้าไม่งั้นเราก็จะติดสบายกิเลสมันชอบสบายนะคะมันไม่ชอบลำบากแต่พระพุทธเจ้าให้มาตั้งตนอยู่บนความลำบากท่านมีปราสาทมีรองเท้าทองคำท่านยังมานอนคนไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ได้เอาเราไปเปรียบท่านนะแต่ให้ท่านมาเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นค่ะประมาณนี้ว่าชีวิตที่ผาสุกจริงๆก็คือชีวิตที่ให้และเสียสละอย่างแท้จริงในการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นี่แหละเราก็ฝึกตัวนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็ตอนนี้ฝึกพึ่งตนก่อนตนพึ่งตนก่อนพอตนพึ่งตนได้แล้วเราก็เป็นที่พึ่งคนอื่นไปเป็นลำดับเราก็ยังฝึกตัวเองก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะคะเรายังมีหมวดเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะการศึกษาเนี่ยพี่น้องอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราเหมือนกับมีเด็กๆรุ่นเด็กๆอยู่ด้วยนะคะก็มีค่ะเราเป็นการศึกษาของวิชารามนะคะมีตั้งแต่เด็กรุ่นชั้นประถมนะคะจนถึงวัยผู้ใหญ่พวกนี้ก็ยังเป็นเด็กเรียนหนังสืออยู่นะคะนะคะเพราะพวกเราก็ถือว่าอยู่ในวัยผู้ใหญ่ก็จะเรียนกันในระดับอริยปัญญาตรีบ้างอริยปัญญาโทอริยปัญญาเอกในแต่ละหลักสูตรที่เป็นตรีโทเอกนะคะคือฝึกฝนให้การเป็นหมอในการดูแลตัวเองนั่นแหละคือดูแลทั้งกายและใจหลักสูตรละ7ปีเท่านั้นเองค่ะเขาเรียนหมอกันนะหลักสูตร6ปีใช่ไหมคะอาจารย์ขอ7ปีในแต่ละหลักสูตรนะคะอาจจะเรียนไปตลอดชีวิตหรือเปล่าคงจะเป็นแบบนั้นนะคะค่ะนี่คือภาพองค์รวมๆของเรานะมันจากการที่เราพูดคุยกันมาว่าเราพึ่งตนเองแบบครบวงจรมีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เรื่องของสุขภาพพึ่งตนเองนะคะการปลูกพืชผักพึ่งตนเองนะคะเรายังรอเรื่องการปลูกข้าวนะคะอีกไม่ช้าไม่นานหรอกค่ะต้องถึงช่วงการปลูกข้าวแน่นอนนะคะการแยกขยะการทำปุ๋ยการใช้ไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้เราก็ลดเรื่องของค่าใช้จ่ายไฟหลวงไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเรื่องของที่นอนนะคะเรื่องของการศึกษาแล้วเรื่องของห้องน้ำนะคะเราได้รับความอนุเคราะห์จากทางกทมนะคะกรุงเทพมหานครก็เอารถสุขามาให้เรา2คันและเราเองยังมีทำห้องอาบน้ำอีกในห้องอาบน้ำเป็นไงมนห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำของเราก็คือใช้เฉพาะการอาบน้ำนะคะแล้วก็มัน
ห้องทรงเป็นยังไงทรงห้องอาบน้ำทรงไม่ทรงก็คือการใช้ผ้าสแลนนะคะฟ้าขาวนะคะผ้าฟ้าขาวไปล้อมที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยค่ะไปล้อมที่เป็นโครงเหล็กอ่ะโครงเหล็กสี่ด้านนะคะเป็นมุมโครงเหล็กเป็นโครงใช้ท่อ PVC อะค่ะทำเป็นโครงขึ้นสี่ด้านแล้วก็เราเอาไอ้นี่ไปล้อมไว้อาหารล้อมแล้วก็ทำประตูเปิดไว้ด้านนึงเข้าไปให้เป็นที่อาบน้ำประมาณห้องละประมาณเมตรหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรอะค่ะสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะพี่ประมาณนั้นเนาะแล้วก็สูงแล้วก็สูงประมาณ2เมตรประมาณนั้นอะค่ะไว้เป็นที่ห้องอาบน้ำก็เรียบง่ายค่ะเรียบง่ายประหยัดพื้นที่ค่ะนะคะแล้วก็นอกจากห้องอาบน้ำห้องสุขาของกทม.นะคะนี่ก็คือเป็นการเรียกว่าแล้วก็อยู่กันแบบตามฐานะที่คิดว่าณปัจจุบันนี้เราควรจะอยู่ได้ด้วยปัจจัยอะไรเพียงเท่านี้นะคะนี่คือโดยรอบแล้วที่เราอาจารย์หมอเขียวพาให้เราพึ่งตนเองให้ได้นะคะเมื่อสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำตัวของเราให้เป็นคนที่เรียบง่ายนะคะไม่รู้สึกวุ่นวายนักเนาะน้องเนาะตัดความอะไรอ่ะเรื่องมากยุ่งยากอะไรของเราในอดีตออกไปแต่ทั้งหมดตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าก็ต้องฝึกฝนพวกเราทุกคนมาที่นี่เนี่ยอย่างพวกนี้มากัน10กว่าปีนะคะหรือต่ำกว่า10ปีอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ต้องมีช่วงของการฝึกฝนแล้วก็ต้องฝึกจิตของตัวเองอ่ะนะคะเราก็มาเรียนรู้ธรรมะให้เรามีความสุขกายสบายใจนะคะและสิ่งที่เราทำแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นต้นแบบให้กับสังคมคนเมืองนะคะเพราะอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นใจกลางเมืองหลวงอาจารย์เรียกว่ากรุงเทพว่าเป็นอะไรนะเป็นเมืองเลยนะกันดารกันดารแม้กรุงเทพเราศรีวิไลนะอาจารย์หมอเขียวบอกว่าเป็นเมืองทุรกันดารทำไมไม่ทุรกันดารพืชผักไร้สันพืชผักก็ไม่มีจะกินอะไรแบบนี้อยู่ต่างจังหวัดโอ้ยมองไปที่ไหนมีแต่อาหารของเราทั้งนั้นอยู่ที่นี่เหรอไม่มีหรอกค่ะต้องจิตอาสาเอ่ยหรือพี่น้องตามศูนย์ต่างๆเอ่ยต้องส่งอาหารมาให้เราแล้วจะไม่เรียกว่ากันดารได้ไงไหวนะคะแต่เราก็ต้องคือทำตามองค์ประกอบที่ตอนนี้เราจะต้องมาอยู่ที่นี่ทำให้เราอยู่ได้แล้วยังอาจารย์ยังคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยที่ท่านมองเนี่ยมองเข้าไปเห็นบังเกอร์ตลอดแนวเลยไหมคะนะคะป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์น่ะถามว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ไหมคะได้ค่ะมีโอกาสอย่างสัปดาห์แรกนะพวกเรานอนกับพื้นนี่แหละไอ้ปูไอ้ผ้าฟ้าขาวนี่แหละหัวเราอะอยู่ติดกับล้อรถอะนะคะล้อรถก็วิ่งอยู่ตรงนี้มีแค่แผงจราจรน่ะคือถ้าแบบก็ไม่รู้วิบากดีวิบากร้ายเนาะใครจะมาถึงก่อนนะเจอคนเมามาเนี่ยมันผ่านมาได้ไหมคะหัวใครต่อหัวใครนอนอยู่ตรงนั้นนะคะอาจารย์ก็ค่อยๆเพิ่มเติมอะไรทีละเล็กละน้อยนะคะที่จะป้องกันดูแลเรื่องความปลอดภัยของพวกเราเองนะคะท้ายที่สุดอยากจะให้เริ่มจากมนก่อนเลยนะคะมีอะไรอยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องในเรื่องของการพึ่งพาตนเองแบบครบวงจรฮะตามหลักของพระพุทธเจ้าก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถต้องเริ่มจากเราก่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องพึ่งตัวเองได้ก่อนแล้วพระเจ้าก็จะเป็นที่พึ่งกับเราอาเชิญน้องมนเลยค่ะค่ะขอบคุณพี่เอค่ะก็เท่าที่ฟังมานะคะก็คือประมวลได้ประมาณว่าการที่เราจะพึ่งตัวเองได้เนี่ยมันก็เนี่ยคลุกคลีอยู่กับอาหารแล้วก็สุขภาพนี่แหละค่ะที่เราต้องพึ่งตัวเองก่อนเลยแล้ว อาชีพมันจะมีอาชีพนึงนะคะสำหรับชุมชนพึ่งตนอย่างเรานะคะแล้วทั้งชาวอโศกแล้วก็แพทย์วิถีธรรมของเราก็คือ3อาชีพกู้ชาตินะคะก็คือไม่พ้นเรื่องที่เราคุยกันอยู่เมื่อกี้ค่ะคืออาชีพแรกก็คือปุ๋ยสะอาดนะคะก็ปุ๋ยสะอาดยังไงสะอาดจากสารเคมีสะอาดจากพืชผักสะอาดจากการเบียดเบียนชีวิตนะคะด้วยการนำพืชผักที่เราทานนี่แหละค่ะมาทำปรับเป็นปุ๋ยของเราแล้วก็ไร้สารพิษด้วยปุ๋ยสะอาดแล้วอันที่สองอะไรนะคะปุ๋ยวิทยาปุ๋ยสะอาดขยะวิทยานะคะขยะวิทยาก็คือเราก็นำขยะของเรานี่แหละที่พูดถึงอะค่ะมาคัดแยกแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นขยะแห้งนะคะพวกพลาสติกพวกขวดนำไปใช้ประโยชน์รีไซเคิลหรืออะไรได้เยอะแยะเลยนะคะแล้วขยะสดของเราก็นำมาเป็นปุ๋ยก็คือปุ๋ยสะอาดมันก็คืออยู่ในวงจรเดียวกันนี่แหละค่ะแล้วก็เอามาทำอะไรคะเพื่อทำกสิกรรมไร้สารพิษนะคะเป็นอาชีพ3อาชีพกู้ชาตินะคะแล้วก็ทำให้เราชุมชนเราพึ่งตนได้จริง
ก็คือ3อาชีพนี้ที่ประมวลมาก็คือเราเอานำวงจรชีวิตของเราที่วนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารสร้างอาหารกสิกรรมไร้สารพิษด้วยการนำสิ่งเหลือจากอาหารของเราเนี่ยก็มาทำปุ๋ยเป็นปุ๋ยสะอาดแล้วก็มาเป็นพอนั่นก็เป็นการกำจัดแล้วก็ลดภาระสังคมกำจัดขยะแล้วก็ลดภาระสังคมด้วยการนำมาเป็นปุ๋ยก็วนเวียนอยู่ในวงเวียนนี้ค่ะก็นี่เป็นหลักการพึ่งตนของเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะกระเชิญน้องเลยค่ะก็สำหรับตัวเองก็คือจะพึ่งตัวเองได้เราต้องเจอหมู่มิตรดีก่อนนะคะอันดับแรกก็คือเจอสัตบุรุษแล้วก็ได้ฟังสัตยธรรมแล้วก็ได้เอาความรู้นั้นมาฝึกทดลองเราก็เทียบจากชีวิตเรานี่แหละค่ะแต่ที่เมื่อก่อนเราเคยตะเกียกตะกายอยากมีอยากเป็นอยากได้สารพัดอยากร่ำอยากรวยก็เป็นมาหมดแล้วแต่มันก็ไม่สามารถพาให้เราพ้นทุกข์ได้มีแต่ภาระแล้วก็ทุกข์มากขึ้นแล้วก็โรคมากด้วยปวดเจ็บป่วยเพราะมัวแต่ไปหาเงินใช่ไหมแล้วก็มีความคิดนะเธอต้องไปหาเงินมากๆนะเดี๋ยววันนึงเธอป่วยเธอได้เอาเงินไปรักษาตัวเองเราอ้อมหมดเลยนะแม้แต่อาหารเราก็ไปหาเงินมาเยอะๆนะเดี๋ยววันนึงจะได้ก็ได้มีเงินไปซื้ออาหารกินคือเราทำอ้อมหมดเลยเราแต่พอมาเจ อแพทย์วิถีธรรมอาจารย์พาทำแบบตรงๆเลยก็คืออ่ะอยากกินอะไรก็ปลูกกสิกรรมไร้สารพิษเพราะอาหารเนี่ยเป็นทั้งยาแล้วก็เป็นทั้งอาหารเราก็คือกินอาหารเป็นยาของเราจะไม่ได้จ่ายยาแต่เราจ่ายปัญญาก็คือเลือกทานอาหารริดร้อนริดเย็นอะไรเงี้ยสมดุลร้อนเย็นกันทานอาหารตามลำดับอะไรก็แล้วแต่คืออาจารย์สอนหมดเลยเหมือนเรามาเรียนคือพูดถึงการศึกษาก็คือเราเป็นเด็กเป็นมันจะมีเพลงวิชารามโรงเรียนของหนูน้องก็เป็นเด็กวิชารามเหมือนกันก็เรียนอริยปัญญาตรีอยู่ตอนนี้หลักสูตร7ปีปีที่6ค่ะตอนนี้ยังไม่จบนะคะก็คงเรียนอีกหลายชาติค่ะไม่แน่น่าจะชาติเดียวก็เรียนไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเรียนเรื่องของการอ่านทุกอริยสัจแล้วก็เรียนเรื่องการลดกิเลสปฏิบัติศีลอะไรเงี้ยค่ะมันต้องเรียนทั้งชีวิตอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ภาคเพียรที่จะเรียนตรงนี้ก็คือการลดละโลภโกรธหลงของเรานี่แหละเพราะว่าสุดท้ายอ่ะการพึ่งทนคือมันต้องนับหนึ่งที่เราเริ่มต้นที่เรามันถึงจะเป็นตนพึ่งตนได้ถึงจะเป็นที่พึ่งคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวเราให้มันเป็นก่อนก็คือให้มันได้ก่อนพอเราทำได้เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่อันดับแรกช่วยใครไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ได้ก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณน้องค่ะต่อด้วยเจ๊ง้อค่ะก็จริงๆแล้วเราจะต้องลดกิเลสตัวเองให้มันได้เพราะว่าถ้าเราไม่ลดกิเลสตัวเองอยากได้อย่างนู้นอย่างได้อย่างนี้ถ้าเราไม่ลดได้เราก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ค่ะเพราะที่นี่มันเหมือนกับมันมีหน้าเดียวก็คือมันจำเป็นจะต้องตัวเองจะต้องลดทุกอย่างลงไปเพราะว่าถ้าเรายังต้องการนู้นต้องการนี้มันอยู่ที่นี่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่มันไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็เพียวๆเหมือนกับบริสุทธิ์เหมือนกับสมัยก่อนเลยอยู่เหมือนกับสมัยก่อนที่ตอนที่เราเด็กๆอ่ะสิ่งอำนวยความสะดวกจะไม่มีจะมีน้อยมากเลยสมัยก่อนพัดลมยังไม่ค่อยมีเลยที่บ้านมีแค่อันเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสื้อผ้าสิ่งแบบน้ำหอมอย่างผงซักฟอกสมัยก่อนมันก็ไม่มีแป้งเปื้องเลยไม่มีทั้งนั้นเลยเงี้ยคือเราจะต้องมาอยู่แบบเหมือนกับอะไรสมัยเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นนะฮะมาตั้งหลักย้อนอดีตย้อนอดีตไปว่าชีวิตเด็กๆเราไม่มีแบบสิ่งฟุ่มเฟือยที่โฆษณาทีวีอะไรเขามีเยอะแยะเราไม่มีเลยเราก็ต้องทำแบบนั้นและอาหารก็ต้องกินแบบไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายปรุงแต่งน้อยหรือการไม่แปรรูปเยอะอะไรอย่างเงี้ยกินแบบมาก็แค่ทำให้สุกแล้วก็ปรุงเกลือจะปรุงน้ำมะขามจะปรุงเผ็ดนิดหน่อยจะอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบง่ายๆแบบเนี้ยเราถึงจะอยู่ได้ถ้าแล้วเรายังต้องการแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้คือเราต้องลดกิเลสนั่นแหละลดตัวนี้ออกเยอะๆแล้วก็เราก็อยู่ได้แล้วก็มีความสุขด้วยแล้วแถมที่คิดไม่ถึงคือสุขภาพเราจะดีขึ้นถ้าเรากินเครื่องปรุงแบบถ้าเราไปกินอาหารทั้งนอกเนี่ยสุขภาพเราก็จะป่วยแล้วเราก็จะไปหายามากิน
ถูกไหมแต่ถ้าเราลดไอ้พวกนี้ลงนะเท่ากับยาเราแทบจะอร่อยมากป่วยมากนะคะอร่อยน้อยก็แข็งแรงก็คือเราทำอาหารให้เป็นยาแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบง่ายๆแบบเนี้ยซึ่งชีวิตเมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นแบบนี้ชีวิตเราไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วเด็กๆเราเด็กๆเราก็เป็นคล้ายๆแบบนี้นะเด็กๆเราก็คล้ายๆแบบนี้นะแบบไม่มีอะไรมากมายแต่ทำไมพอโตขึ้นไม่รู้มันมาได้ยังไงพี่เอสังคมไง คือทำตามกันมาเพราะสังคมโลกเนี่ยโลกมันเป็นแบบนั้นมันก็ถูกกิเลสโลกไงโฆษณามันเยอะไงแล้วทุนนิยมมันก็เข้ามาทีละหน่อยทำให้แบบเราลืมไปอ่ะพออาจารย์สอนแล้วเราก็มานั่งคิดเฮ้ยไอเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเลยนะแล้วเอามาทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราออกไปนะคือเราไม่ใช้มันนะเราก็สบายขึ้นไม่เห็นต้องเดือดร้อนแล้วก็ไม่ต้องหิวเยอะแล้วก็ไม่ต้องไปพะวงด้วยนะแต่บางอย่างเราก็ยังมีอย่างโทรศัพท์เราก็ยังต้องมีเป็นการสื่อสารใช่ไหมคะคือเรามีเท่าที่จำเป็นไม่เยอะมากพวกเราก็จะมีแค่พกโทรศัพท์กับแค่ถุงย่ามนิดหน่อยของส่วนใหญ่ถุงย่ามเราจะเจออะไรนะพี่เอ๋น้ำมันเขียวไม้กัวซาสเปรย์พวกเนี้ยยาหมองอะไรพวกเนี้ยพวกเราจะสังเกตกระเป๋าเราจะมีแค่นั้นอะแล้วมีโทรศัพท์ที่ทุกคนจะต้องมีเพราะว่ามันต้องติดต่อกันนะพี่เอ๋โลกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คือส่วนใหญ่เราก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คือทำให้เราไม่ต้องพะวงทรัพย์สมบัติเราก็มีไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปพวงง่ายเบาแบบไปไหนก็มีแค่นี้ไปละสมัยก่อนโอ้โหพี่เอ๋กว่าจะนั่นนะอะไรเอ่ยทุกอย่างหวีตอนนี้เราไม่มีกระจกเราก็ไม่มีกระจกเดี๋ยวนี้ก็มีเมียเล็กๆเพื่อบางทีจำเป็นบางทีต้องมีแบบส่องแบบตาอะไรเงี้ยมีผงเข้าตาอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่สมัยเดี๋ยวนี้มันแทบจะสบายๆอย่างเงี้ยถ้าเราลดตัวนั้นได้เราก็อยู่ที่นี่ได้แล้วอยู่ที่นี่แบบประเภทคุณลองมาอยู่สิคุณจะรู้สึกสบายขึ้นสบายในแง่ที่ว่าไม่อะไรนะคือพวกมีของเยอะๆมันจะกังวลเยอะเนาะเป็นห่วงเยอะเป็นอะไรเงี้ยกลัวของหายทรัพย์สมบัติกลัวอยู่บ้านเมื่อก่อนก็กังวลแต่ตอนนี้เหรอเต็นท์เราโล่งคุณใจไม่มีวางกระเป๋าอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีทรัพย์สมบัติที่เขาต้องการเพราะว่าไม้กัวซาแล้วก็มีราคาอะไรเงี้ยคือถ้ามันลดตัวนี้ได้นะอยู่ได้สบายสบายเลยจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ค่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของการกินอยู่แบบพึ่งพาตัวเองให้ได้นะคะเพื่อที่จะได้ให้เห็นว่าพวกเราอยู่กันได้ด้วยวิถีแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้สังคมได้เห็นว่าอยู่กันแบบเรียบง่ายเราก็มีชีวิตที่มีความผาสุกได้นะคะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะค่ะในวันนี้เราขออนุญาตลาพี่น้องไปพร้อมกันค่ะค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ